สวัสดีครับพี่นุ๊กการศึกนุ๊กครับวันนี้นะครับพี่นุ๊กจะมาทำเมนูสุดแปลกนะครับที่น้องๆทางบ้านแนะนำมานะครับนั่นก็คือการเอามาม่ามาต้มกับน้ำโค้กนะครับวันนี้พี่นุ๊กเลือกมาม่านิชินนะครับเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี10บาทนะครับที่จะเอามาต้มกับน้ำโค้กวันนี้นะฮะโอเคแล้ววันนี้เราจะต้ม2แบบเลยทั้งแบบน้ำโค้กนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินทั้ง2แบบว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าน้องๆคิดว่าแบบไหนน่ากินหรือว่าอร่อยกันก็อย่าลืมเลือกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำทั้ง2อย่างนี้ไปต้มให้มันร้อนเลยนะครับโอ้อุ้ยมันเป็นอุ้ยโอ้ความเย็นเจอความร้อนนะครับเดี๋ยวต้มให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคโอ้ตอนนี้มันเดือดแล้วนะครับน้ำโค้กนะครับดูนะครับแล้วมันมีกลิ่นหอมมากๆนะครับกลิ่นของโค้กเลยนะเราจะเอาน้ำโค้กนี่แหละนะครับไปใส่มาม่าเผ็ดของเรานะครับอันนี้เป็นมาม่านิชินตัวใหม่เลยนะครับ10บาทนะครับเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีนะฮะอ๋อเส้นเขาจะทำเป็นกลมๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้วยนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำโค้กนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกถ้วยนึงเราจะใส่น้ำเปล่าปกตินะฮะแล้วเดี๋ยวลองมากินเทียบกันว่าอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะครับพร้อมแล้วเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังแล้วกันนะครับถ้วยแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะเทโค้กใส่เลยนะครับนี่นะครับโค้กต้มร้อนนะครับกลิ่นแรงมากนะครับโอเคตอนนี้น่าจะพอดีแล้วนะครับส่วนถ้วยนี้นะครับน้ำเปล่าปกตินะครับตอนนี้ทั้ง2ถ้วยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้เส้นมันนุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงแล้วเรามาลองกินกันครับและเวลาที่เรารอก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาม่าที่ต้มไว้ทั้ง2แบบนะครับมาดูแบบธรรมดาก่อนเลยดีกว่าดูนะครับว้าวเส้นสีเหลืองน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราลองคนเส้นมันก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาดูแบบต้มโค้กกันนะครับว้าวตอนนี้มันก็เหมือนมาม่าต้มน้ำพะโล้นะครับน้ำมันก็จะดำๆนิดนึงโอ้เส้นมันก็จะดำๆไปด้วยนะครับดูนะครับเส้นตัวนี้มันจะเหลืองๆนะครับส่วนเส้นตัวนี้มันก็จะดำๆนะครับโอเคจริงๆแล้วนะครับมาม่านิชินตัวนี้มันเป็นมาม่าแห้งนะครับนี่ตามรูปนะแต่ว่าช่องเรามันก็พิสดารไม่เหมือนใครนะครับเราก็จะกินน้ำแบบนี้แหละต่อไปเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับมาเราใส่แบบธรรมดาก่อนเลยแล้วกันเรามาดูหน้าตาของเครื่องปรุงมาเลยนะครับโอ้เป็นพริกสีส้มนะครับโอ้เยอะซะด้วยสีก็แสบมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงไปที่จานโค้กนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ใส่น้ำมันเจียวเข้าไปครับโอเคตอนนี้ทั้ง2จานนะครับพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้ากันนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่นุ๊กจะลองชิมแล้วนะครับน้องๆที่ดูอยู่คิดว่าแบบไหนนะครับมันจะอร่อยกันนะครับแบบธรรมดาแบบนี้นะครับหรือว่าแบบต้มโค้กนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวพี่นุ๊กจะชิมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแบบธรรมดากันก่อนเลยนะครับเราจะลองชิมน้ำก่อนดีกว่ารสชาติมันจะแบบเผ็ดๆแสบๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมเส้นมันนะครับเหมือนมันเริ่มเผ็ดนะครับเผ็ดนะครับมีรสชาติเผ็ดเลยเผ็ดตามปากเลยครับถือว่าอร่อยเหมือนกันนะครับโอเคแบบแรกผ่านไปเดี๋ยวเราไปชิมแบบต้มโค้กกันดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูน้ำก่อนนะครับเหมือนว่าน้ำเนี่ยเผ็ดมากนะครับเหมือนมีพริกเนี่ยแต่จริงแล้วมันเป็นสีของโค้กนะครับแต่ว่าความเผ็ดเนี่ยคิดว่าไม่น้อยกว่าจานแรกนะครับแต่ที่มีอีกก็คิดว่าน่าจะเป็นความหวานเพราะตอนแรกชิมน้ำมันแล้วมันหวานมากเลยนะครับเรามากินกันเลยครับคือมันจะทั้งหวานทั้งเผ็ดอ่ะแต่มันอร่อยว่ะอร่อยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมเส้นมันนะครับรสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนแรกคิดว่ามันจะกินไม่ได้นะครับแต่ว่าพอลองกินไปแล้วเนี่ยมันก็อร่อยไปอีกแบบนะครับเพราะว่าไอ้จานแรกเนี่ยมันแบบมันเผ็ดไปเลยไงมันเป็นรสแบบปกติที่เขาคิดมาอยู่แล้วแต่อันเนี้ย
เหมือนเราใส่น้ำตาลเยอะๆบวกกับพริกเยอะๆอ่ะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับมาม่าต้มโค้กนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็ได้กินทั้ง2แบบไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นุจะมาสรุปว่าพี่นุชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็น้องๆที่ตอนแรกเลือกแบบไหนไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตรงกับพี่นุหรือเปล่านะครับเอ๊ะเดี๋ยวพี่นุจะเลือกแล้วนะครับธรรมดาหรือว่าแบบต้มโค้กนะฮะธรรมดาหรือต้มโค้กพี่นุเลือกแบบต้มโค้กนะครับอร่อยกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าการที่พี่นุเลือกต้มโค้กเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่ามาม่าเนี่ยแล้วเราปรุงเครื่องปรุงแบบเยอะๆนะครับใส่เครื่องปรุงเยอะๆซึ่งมันอร่อยมากนะครับเพราะว่าโค้กเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของน้ำตาลเลยนะครับคือมันหวานบวกกับมาม่าเผ็ดตัวนี้นะครับมันก็มีพริกเยอะอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเวลาเราใส่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะใส่พริกกับน้ำตาลส่วนใหญ่แต่มันจะขาดน้ำส้มทำให้เวลาพี่นุ้มมากินตัวนี้แล้วพอมาชิมรสชาติของตัวเนี้ยมันเหมือนรสมันจืดไปเลยนะครับสรุปว่าพี่นุเลือกแบบมาม่าต้มโค้กชนะในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีเมนูแปลกๆแบบไหนที่น้องๆอยากแนะนำให้พี่นุกินอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับและเดี๋ยวพี่นุจะมาทำให้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ